สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับ11 Hello Production นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปดีๆจากทางเราด้วยนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ไปชมตลาดวัวบ้านหันจังหวัดมหาสารคามที่เป็นการต่อราคาการซื้อวัวแบบน่ารักของคุณตาสมิงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราไปฟังคุณตาพูดถึงตลาดวัวบ้านหันในอดีตสมัยที่คุณตาเป็นหนุ่มกันค่ะเขาบอกให้ฟังเลยค่ะตลาดมั่วสมัยตะกี้เป็นไงคะมันหลายคนนี่บอกผมดูฟังผุนปลาเขียวๆเขาเจ้าเศร้าบันนี่มันทีเขาเจ้าเองแต่เขาเจ้าจังหยับมานี่บันนี้มันซื้อได้อีกต่อไปก็บ่จัดตะกี้ยกผุนเศร้าเขาผุนสมัยคุ้ยสมัยเขาไถหน้าไหมเอาดำไหมมือพอเล่นคุ้ยงามไม่เอ๊ะบ่มันคุ้ยเนื้อคุ้ยไปขาดเด้คุ้ยไปขาดของปทุมเนี่ยต่างยกลังเจ็ดคอกทั้งนั้นแม่นไม่ต้องคอกขาคุ้ยเลยปทุมพ่อกับไปตลอดเล่นมากไปเห็นเขาเจ้าไปขายของไปอันไปกินน้ำเย็นแล้วเขาเจ้าบาดเดชรถเขาเจ้าผู้จอดใช่ไรรถคันนี้ไปแก้ง่วงมันคุ้ยวันนั้นจะขับไปนะวันนี้เราก็ชื่อเสียพาขายเสียพาแลนขายของย่องเขตธุรกิจง่ายมาสมัยตะกี้นี่บ่ไปน้ำลูกไปน้ำบ่อนไปแถวพุ่นแล้วพุ่นอ้อมไปทางหอดสมมติปาการไปปุ่นเขาฟ้ามแชร์พูแล้วมู้ขายหอดลงพัทยากลางพูแล้วเบิ้งฝรั่งนอนตากแดดที่พูแล้วป้าคะเป็นยังขึ้นมางวดตัวนี้คะมันโอ้ยมันเงินเท่าสิพ่อดีกับเงินมันก็สิพ่อเลี้ยงมูขอโทษมูไทยนึงมันไทยไทยเขาเอิ้นไทยแสนไทยหน่อยโคตรใหญ่นั่งใหญ่คือไก่คือไก่แก่ห่อนไหมไข่ใหญ่บ่เป็นแก่โยกกับโตเขาเก้าท่านนี่มันมีแข็งมีขาโยกกันทั้งทีมันก็ให้เขาเลี้ยงได้อะยาพ่อหวานพ่อเงินใหญ่หาเงินเพิ่นวางสิตามตำราชื่อสัตว์ชื่อเล็กชื่อเล็กชื่อใหญ่เล็กเนี่ยมันเช่นดูเด้มันสิบางออกตะกี้มันอึดสร้างตีสร้างเฮ็ดพ่อแม่เพิ่นว่าชื่อสัตว์ชื่อเล็กมันสิใหญ่หาเงินคันมันใหญ่เต็มที่แล้วไปซื้อไม่เธอไปเอาไปขาดเองพวกอ่านออกพวกอ่านเนี่ยออกเขาเจ้าต้องเอาไปมันชุดมันด้วนแล้วอันมันเท่าแล้วมูน้อยมันมีตนหนึ่งอยู่หันมันหลายอยู่แต่ว่ามากหาสิบเจ็ดได้ค่ะเขาแก้วมั้งเหรอตัวหนึ่งอยู่แล้วขายหาสิบเจ็ดพอเพราะสนใจมาโอ้ยหรือว่ามันต่างกันยังไงพอเบื้องหลังมาค่ะมันตัวเจ้าหนึ่งก็เป็นตาห้าจับพ่อใบได้มันแฉะผุดตัวเจ้าหนึ่งงามอยู่มันหนึ่งเอาบ่ได้รูดตีนรูดมือห้าไว้กับหาบ่พอแล้วมันแลนไปใส่บู่แล้วบัดคันรูดคันเฮาผูกไว้ดีๆมันก็นั่นอยู่มันเลี้ยงมันแยกหมู่แล้วมันก็หาหมู่นะตัวนี้เป็นตะหู่นะตัวนี้มันไข่อยู่มันไข่อยู่มันก็สิลึงเชือกลึงปอพวกแท่งดังใหม่ๆแฮงเป็นตะจังดิ่นข้างให้คนนี้ค่ะครับพ่อเดินทางกลับปลอดภัยนะคะค่ะพ่อขอพูดหลายๆค่ะเดินทางกลับปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะพ่อย่างไปหาเจ้าของรถต้นพ่อสวัสดีค่ะงูกับบ่ดีเด้อเพราะเฒ่ามาแล้วอายุ83ระวังเช่โบราณเพิ่นว่าเฒ่ามาแล้วเนี่ยก็เหี่ยวหนังก็ย่านหัวตาเสียบ่คือยังน้อยเพิ่นว่าผู้ดำๆเล่าขาวเราไปเนี่ยมันเลยขาวผู้ไปไกลมาไกลแล้วไปคือสายตาผู้ไปไกลมาไกลแล้วไปมันสิสั่นเขาเนี่ยสายตาเฮามันบ่ตัดใจกับบ่นั่นบัดนี้อ่อนผู้ชงชูงเล่าตําแล้วไปบัดไปได้บัดเออเนี่ยตําล่าเพิ่นแม่นบ่กันพ่อได้ซักไม่เท่าฮะฟันแท้หรือฟันปลอมใช่โอ้ฟันก็บาดมันบ่มีแนวกินแนวยําหลังจากที่อิ๋วคุยกับคุณตาสมิงเสร็จแล้วนะคะก็ได้มองไปเห็นวัวกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งค่ะพร้อมกับรถ10ล้อ 2-3 คันจึงได้เดินเข้าไปทักทายวัวกลุ่มนี้จะเอาไปไหนไปทำอะไรไปพูดคุยกับพี่ๆกันเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับอันนี้พี่มาจากไหนกันคะกาญจนบุรีครับผมเมื่อกี้ทำไมบอกก็อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเขตติดต่อกันระหว่างกาญจนบุรีกับสุพรรณบุรีอันนี้คือซื้อหมดนี่เลยเหรอคะ
ซื้อหมดนี่ครับไปขายไปขายครับไปขายก็คือแบบไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะครับใช่ครับไปขายเป็นฟาร์มเหรอคะก็ขายให้กับพวกฟาร์มเลี้ยงวัวแล้วก็พวกชาวบ้านที่เลี้ยงวัวครับตัวละประมาณเท่าไหร่คะที่ซื้อมามันหลายราคาหลายราคาด้วยนะแล้วถ้าเป็นตัวนี้อ่ะคะตัวนี้เขาซื้อขายเท่าไหร่คะ42,000ถ้าตัวประมาณนี้ก็จะราคาประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าเล็กลงมาหน่อยถ้าตัวเมียตัวนี้ส่วนมาก 20,000 กว่าอ๋อราคาตัวผู้ตัวเมียนี่คือจะต่างครับนี่นะคะตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กเนี่ย20,000-22,000ขายทีละตัวซื้อทีละตัวไปซื้อที่ไหนมาบ้างนะคะเนี่ยซื้อที่ไหนทั้งหมดเท่าไหร่คะ60เท่าไหร่จำนวนเงินหรือจำนวนเงินค่ะไม่เคยนะโอ้กว่าเยอะเยอะครับกว่าเยอะมันก็เลี้ยงไปครับฝนไม่ตกไม่รู้จะไปทำอะไรไข่คนเนี่ยมาเลี้ยงวัวไข่ออกทุกตัวไหมคะเนี่ยไปลงให้เขาได้เลยครับไปลงให้เขาเลี้ยงได้เลยแล้วก็รับจ้างซื้อเหมือนว่าเราไปส่งเขาว่าตัว200ส่งบินเลยมันมีไว้ได้กำไรมากมายอ่ะส่งให้เขาเลี้ยงครับไปส่งฟาร์มให้เขาเลี้ยงเลยส่งตามฟาร์มไปลงเลยขนส่งต้องใช้รถเยอะแค่นี้รอรถอยู่ครับเป็นรถ2พ่วงเลย2พ่วงรถแบบนี้เหรอคะครับ2พ่วงก็คือ4ตอนค่ะ4ตอนก็คือ4ตอนคือรถ4คันต่อกันเนาะเนี่ยรถพ่วงราคาประมาณนั้นน่ะถ้ารถ1ลำเค้าเรียกว่าตอนนึงถ้าแม่ลูกก็คือรถพ่วงก็คือน่ะเค้าเรียก1พ่วง2พ่วงก็คือ4ตอน4ตอนแล้วทำไมต้องมีเบอร์ติดไว้ก็เวลานั้นเราบัญชีให้เท่าแก่ส่งบัญชีให้เท่าแก่ไปเลยตัวนี้ราคาเท่านี้เราก็เปิดเป็นสนามหน้าไปไหนคะกลับบ้านพัก2วัน3วันคืนยะโสแล้วก็ไปยะโสยะโสนี่วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์วัวเยอะซื้อทีละ2-3พวงซื้อดูยะโสเสร็จก็เราก็มาซื้อนี่ต่อยวันถัดไปก็มาซื้อนี่ต่อย2-3พวงคือมาครั้งเดียวให้ได้เยอะๆเลยครับขอบคุณมากครับเฮงๆรวยๆนะคะสาธุคำนี้ครับปังๆค่ะสำหรับวัวกลุ่มนี้นะคะที่พ่อค้าซื้อไปส่วนใหญ่จะเป็นวัวเนื้อที่จะนำไปขุนแล้วไปขายต่อค่ะซึ่งเป็นการลงทุนที่เห็นผลทันทีจะเห็นได้ว่าวัวมีหลายตัวมากๆราคารวมๆกันแล้วก็หลักล้านเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าธุรกิจวัวยังไปได้ดีเสมอค่ะส่วนวัวและควายตัวไหนนะคะที่มีการซื้อขายกันแล้วแต่ยังไม่ได้ขนกลับก็จะนำมาฝากไว้ตรงนี้ล่ะค่ะสำหรับวัวที่มีคนซื้อแล้วนะคะเขาก็จะมาฝากไว้ตรงนี้ใครที่ยังไม่มารับนะคะส่วนคนที่ซื้อแล้วมารับก็จะขึ้นรถใครรถมันไปเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ว่าจะเยอะมากที่ยังไม่มีคนมารับเดี๋ยวรอรถแล้วก็เจ้าของมารับกันค่ะแต่ที่น่าทึ่งที่สุดนะคะคือวัวงามหูยาวสีสวยถูกขายออกไปในราคาถูกๆเช่นกันค่ะหากเลี้ยงให้สมบูรณ์ดีคิดดูสิคะว่าถ้าอยู่ในช่วงที่วัวหูราคาดีราคาจะสูงขนาดไหนกันคะสวัสดีค่ะอันนี้วัวมาจากไหนคะนี่ตัวนี้มาจากอะไรครับแล้วหยิบต่อซื้อมาแล้วก็มาขายต่อซื้อจากตรงนี้ใช่ไหมคะซื้อจากตรงนี้เหรอคะแล้วจะไปไหนคะนี่ราชบุรีไปราชบุรีทั้งหมดนี่เลยเหรอคะมีไปตรงนี้ไปทั้งทางซื้อเยอะจังเลยค่ะได้10ตัวเอง
10ตัวเฉพาะวัวมูลวัวงามอ่ะนะไปราชบุรีค่ะจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะคลิปหน้าอยู่จะพาไปดูวัวที่ไหนรอติดตามได้เลยจ้า